ความสุขในทางพระพุทธศาสนามีอยู่หลายระดับแต่ที่ยกกันมาพูดคุยกันบ่อยที่สุดเลยก็คือความสุขในระดับสูงก็คือว่าพ้นออกจากวัฏฏะสงสารซึ่งเป็นแหล่งแห่งความทุกข์เข้าไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ในหลายรูปแบบในหลายระดับเอาว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตอบสนองกับความสุขในระดับต่างๆเหล่านี้ดังนั้นเอาว่าถ้าอยากให้มีความสุขก็ต้องถอนตัวเองดึงตัวเองหรืออย่างน้อยที่สุดพอรู้ว่าอันไหนที่ทำให้เกิดทุกข์ซึ่งแหล่งแห่งทุกข์ทั้งหลายนั้นมาจากกิเลสการฝึกควบคุมใจของตัวเราเองนั้นให้สู้กับกิเลสได้หรือเฉยกับกิเลสได้ผ่านการให้ทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนานี้เป็นทางมาแห่งความสุขดังนั้นก็ค่อยๆฝึกตัวกันไปตามแต่ระดับของใจซึ่งเราเองก็สามารถจะฝึกกันได้ค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วกันนะทำใจให้ใสยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆให้บริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆถ้ายิ่งบริสุทธิ์ความสุขก็จะเกิดมีมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะกิเลสไม่สามารถที่จะมาทำให้ใจของเรานั้นทุกข์ได้ก็ค่อยๆฝึกกันไปเนาะ